สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับชุดแต่งงานของคนเมียนมาที่มีมูลค่ามากถึง7หลักซึ่งชุดแต่งงานส่วนใหญ่ที่นำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งงานของเศรษฐีในประเทศเมียนมานะคะชุดแต่งงานของคนในเมียนมาถือว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และสื่อถึงวัฒนธรรมของคนในประเทศเมียนมาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของชุดการแต่งหน้าทำผมลวดลายของผ้าถุงเครื่องเพชรเครื่องประดับต่างๆที่นำมาสวมใส่เพื่อให้เข้ากับงานสำหรับพิธีการแต่งงานของคนในประเทศเมียนมานั้นคนเมียนมามองว่าพิธีการแต่งงานถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตในวันแต่งงานนี้ตามประเพณีแล้วครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวต้องแต่งตัวนางในชุดที่วิเศษที่สุดและตกแต่งเติมด้วยเครื่องเพชรเครื่องประดับที่สามารถหามาได้ชุดเจ้าสาวในงานแต่งงานก็จะดูงดงามเหมือนเจ้าหญิงในราชสำนักยุคก่อนของกษัตริย์ในประเทศเมียนมาทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะดูงดงามและหล่อเหลาทั้งในชุดแบบพม่าดั้งเดิมที่ประกอบด้วยหมวกเสื้อคอปกแขนยาวผ้าไหมยาวทั้งสองชิ้นเสื้อคลุมผู้ชายพร้อมรองเท้ากำมะหยี่สำหรับพิธีในงานแต่งงานนั้นประธานในพิธีจะเปิดงานและอวยพรให้การแต่งงานหลังจากกล่าวบทความยาวของฝั่งเจ้าสาวและอวยพรด้วยบทกลอนให้คู่บ่าวสาวประธานในพิธีจะปิดการประกาศและอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีชีวิตคู่ที่ยาวนานและเจริญรุ่งเรืองในเวลานั้นนักร้องเพลงพื้นเมืองก็จะเริ่มร้องเพลงเพื่อยินดีและเชิญชวนให้ทั้งบ่าวสาวและครอบครัวเดินเข้ามาในงานเด็กผู้หญิงจะทำหน้าที่ถือดอกไม้นำทางและคอยโปรยกลีบดอกไม้พร้อมให้คู่รักเดินตามข้างหลังบ่าวสาวจะเข้ามาในห้องและตามติดด้วยเพื่อนของเจ้าบ่าวและเพื่อนของเจ้าสาวตามด้วยพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเมื่อถึงกลางเวทีก่อนที่จะนั่งลงทั้งบ่าวสาวก็จะหันไปที่แขกผู้มีเกียรติและจะแสดงความเคารพโดยการโค้งคำนับลงและหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการคล้องพวงมาลัยและการสวมแหวนแต่งงานทำความเคารพพ่อแม่ของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวแทนคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของฝั่งเจ้าบ่าวและฝั่งเจ้าสาวหลังจากพิธีการแต่งงานเรียบร้อยแล้วแขกผู้มีเกียรติก็จะได้รับเครื่องดื่มที่คู่บ่าวสาวจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการสรรเสริญและเฉลิมฉลองให้กับคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นพยานและสักขีพยานในการแต่งงานของคู่บ่าวสาวทั้งคู่สำหรับอาหารที่จัดเลี้ยงในงานแต่งงานนั้นจะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากบางคนจะจัดงานแต่งงานที่บ้านบางคนจะจัดงานแต่งงานที่โรงแรมสำหรับส่วนตัวทางแอดมินที่เคยได้ไปร่วมงานแต่งงานของคนในประเทศเมียนมานั้นอาหารที่ได้นำมาจัดเลี้ยงให้แขกผู้มีเกียรติในงานสำหรับงานแต่งงานที่บ้านก็จะเป็นข้าวพร้อมกับข้าวและเครื่องแกงแบบพม่าจะมีขนมจีนแบบพม่าและมีขนมหวานและของชำร่วยสำหรับการแต่งงานที่จัดขึ้นในโรงแรมนั้นก็จะมีการเสิร์ฟน้ำชาไอศกรีมอาหารว่างออเดอร์ฟและอาหารหลักตามด้วยขนมหวานและเป็นการร่วมดื่มเฉลิมฉลองให้เกียรติแก่ผู้บ่าวสาวซึ่งหากใครได้เคยไปร่วมงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวของคนในประเทศเมียนมาจะถือว่าเป็นพิธีที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นชุดของคู่บ่าวสาวที่เวลาเดินออกมาแล้วหน้ามองและหน้าทึ่งมากเนื่องจากมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนในประเทศเมียนมาได้เป็นอย่างดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิวชาแนลในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ